ขออนุญาตถามถึงอาการป่วยของอ่อนก่อนหน้านี้นะคะขออนุญาตตอบในภาพรวมแล้วกันนะคะว่าตลอดประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบกันดีว่าพี่อ๋อมป่วยอะค่ะก็ต้องบอกว่าพี่อ๋อมเข้มแข็งมากอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ว่าอดทนมากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่มาช่วยส่งพี่อ๋อมอยากให้ทุกคนมีแต่ภาพความทรงจำดีๆของนักแสดงที่ชื่ออัครพันธ์นะมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มาเขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆครับน่ารักแม่เราดูแลกันมาดูเป็นไงบ้างครับคุณแม่มันมีคนรักออกเยอะมากก็ดีใจนะคนมาตั้งเยอะแยะทุกคนก็พูดถึงลูกในแง่ดีมากๆแม่ดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างไรช่วงสุดท้ายที่คุณจะออกก็เป็นไงบ้างเลยคุณแม่เขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลยไม่ได้ว่าสั่งเสียหรือจะไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะค่ะค่ะก็ทำหน้าที่ของกันและกันดีที่สุดแล้วออมยังออมห่วงอะไรอีกไหมคะคุณแม่คะไม่มีค่ะค่ะเราคุยกันแล้วก็ทำทุกอย่างดีที่สุดนะคะเหมือนพี่ออมเขาบอกพี่ต้าไว้ว่าแบบไม่อยากให้ผมเศร้าถ้ามีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยิ้มอยู่ทุกวันจนสุดท้ายนะคะพูดเสมอค่ะว่าไม่อยากให้คนที่อยู่เนี่ยเศร้าไปเรื่อยมีอะไรที่อ๋อมฝากฝังไว้ไหมคะฝากฝังไว้อะไรหลังจากนี้มีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเขาก็ทำไว้ทุกอย่างหมดแล้วก็ทั้งให้พ่อให้แม่ให้น้องให้หลานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่ผ่านมาเขาทำหน้าที่เต็มที่ทั้งดูแลทุกอย่างใช่ไหมครับแม่ภูมิใจอะไรยังไงบ้างคะในตัวลูกชายคนนี้ที่แบบดูแลมาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็ทำอุทิศตัวเองทุกอย่างเพื่อครอบครัวขอบขอบทางอีกครั้งนึงนะคะคนสนิทไม่รับเดี๋ยวพิธีน่าจะเริ่มแล้วขออนุญาตสรุปตอบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแขกเบอร์แรกค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะก็ไม่คิดว่าวันนี้งานจะมีคนล้นขนาดนี้ขอบคุณที่ทุกคนรักยอมนะคะจริงๆตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหนทุกคนก็ยังพูดถึงพี่อ๋อมอยู่ทุกคนยังมีความรักให้พี่อ๋อมอยู่เสมอต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณนะคะ